สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวแคมปิ้งนะครับผมเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ปัดจะมารีวิวเตาแก๊สครับเตาแก๊สแมงมุมที่เพื่อนๆเรียกกันว่าแมงมุมนะครับก็คือเตาแก๊สจากแบรนด์โซโตเนี่ยครับไอแมงมุมครับผมเป็นโซโต้ ST310 ครับผมก็เป็นเตาแก๊สที่มีขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่ครับเพื่อนๆกระทัดรัดกำลังดีเลยก็เดี๋ยวเรามาดูตัวจริงกันเลยดีกว่าครับผมเก๋ไก่เลยทีเดียวหัวที่เปลวไฟออกมาเนี่ยครับผมมันกว้างถึง47มิลเลยครับเนี่ยครับแล้วก็เวลาเราแมงมุมกลางขาออกมาแล้วเนี่ยครับ130มิลเลยครับก็คือบาลานซ์ดีมาก4มุม4ขาครับผมและเจ้าโซโตตัวนี้ครับมันรุ่นนี้มาพร้อมกับระบบเรกูเลเตอร์ครับก็คือตัวรักษาแรงดันให้คงที่ก็คือเป็นเตาแก๊สพกพาที่มีระบบรักษาแรงดันให้คงที่สำหรับเจ้า ST310 ตัวนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูการใช้งานกันนิดนึงก็คือมันเป็นเตาแก๊สที่เราใช้กับแก๊สกระป๋องยาวครับผมเราก็หาซื้อได้ทั่วๆไปครับแก๊สกระป๋องยาวพกพาง่ายใช้งานสะดวกหมุนแก๊สเข้าไปเลยครับปึ๊บเนี่ยครับมันจะมีเขี้ยวพอดีกับตัวกระป๋องแก๊สตัวนี้นะครับเพื่อนก็จามแล้วก็หมุนล็อกเลยนี้เป็นวาล์วเร่งหรี่เปิดปิดเร่งหรี่เนี่ยครับผมนี่ครับไอแมงมุมเนี่ยครับเร่งเห็นไหมครับรีคือให้เปลวไฟที่แรงแล้วก็ฐานของเปลวนี่40มิลเลยใครหากันอยู่สำหรับเจ้าแมงมุมตัวนี้นะครับผมจากโซโตเล็กกระทัดรัดพกพาง่ายใช้งานสะดวกครับ